เรามาดูตัวอย่างโจทย์ตัวกรองพาสแบบพาสซีฟก็ตัววงจรนะคะจะประกอบไปด้วย RLC โดยมี L ต่อนุกรมกับ R ขนาน C เพราะฉะนั้นคุณก็มั่นใจได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นพาสซีฟแมกนิจูดเนี่ยไม่มีเกิน1นะคะตอนนี้เขาให้คำให้หาว่าวงจรที่ให้ไปอะค่ะเป็นตัวกรองชนิดใด type of filter แล้วก็ให้หาcut off frequency นะคะซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นถ้าเป็นแบนด์พาสก็ต้องมี2ค่าถ้าเป็น low pass ก็มีค่าเดียว high pass ก็ค่าเดียวกำหนดให้ R เท่ากับ 2K L เท่ากับ2 Henry แล้วก็ C เท่ากับ2 microfarad กำหนดโดยกำหนดให้ VO อะค่ะเป็น V ตกค่อม C ก็ด้วยความที่เราอยากจะรู้ชนิดของตัวฟิลเตอร์เราก็ต้องหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะคะว่าเราก็ดูว่า frequency response ของตัวทรานสเฟอร์ฟังก์ชันน่ะของซิสเต็มเป็นยังไงก็สามารถทำได้ทั้งใน S domain ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน S เป็น J omega หรือจะทำใน J omega ก็ได้ก็อาจารย์ขอทำใน S domain เริ่มต้นก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูมันเหลือ S อ่ะมันดูง่ายยังไม่มี J เพราะฉะนั้นตัว transfer function ของระบบใน S-plane นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ VOS หารด้วย VIS ก็จะเป็นซึ่งตัว VO ก็คือจะแบ่งแรงดันมาจาก VI นะคะโดยที่มันจะเท่ากับVI คูณด้วยอะไรคะ R ขนานกับXC หารด้วยZ รวมทั้งหมดก็คือก็ต้องเป็น R บวกด้วย XC บวกด้วยโทษทิ้ง R ขนานกับ XC XC บวกด้วย XL ซึ่ง XC ก็เท่ากับเศษ1ส่วน SC แล้วก็ XL เท่ากับSL เราแทนค่าลงไปเราก็จะได้อ๋อแต่ว่ามันมีตัวที่มันขนานกันก่อนงั้นเราก็ลองคำนวณตัวที่ขนานกันก่อนนะคะงั้น R ขนานกับXC ก็จะมีค่าเท่ากับ R คูณด้วย XC หารด้วย R บวกด้วยเศษ1ส่วน XC นะคะเราก็เอา SC คูณทั้งข้างบนทั้งข้างล่างงั้นเทอมที่มันเป็น R ขนานกับ XC ก็จะได้เป็น R หารด้วย1บวกด้วย SCR นะคะบวกด้วย SCR หรือ CRS ก็ได้แล้วเราก็แทนค่าเพราะงั้นใน S domain transfer function ก็คือจะมีค่าเท่ากับ R หารด้วย1บวกด้วย SCR หารด้วย R ส่วนด้วย1บวกด้วย SCRบวกด้วยอันนี้ก็คือ XL เท่ากับ SL ก็เอา1บวกด้วย SCR คูณทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเราก็จะได้ transfer function เท่ากับข้างบนก็จะเหลือแต่ R นะคะข้างล่างก็กลายเป็น R บวกด้วย SL บวกด้วย S กำลัง2 RLCเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเราต้องการหา frequency response เราก็แทน S ด้วย J omega เพราะฉะนั้น H omega ในโดเมน omega ก็จะมีค่าเท่ากับ R หารด้วย J omega ยกกำลัง2 RLC นะคะบวกด้วย J omega L บวกด้วย R ก็ย้ายส่วนที่เป็นเรียวพาดไปอยู่กับเรียวพาดอิมเมจินารีพาดไปอยู่กับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นบวกด้วยJ omega L เพราะฉะนั้นสมการของเราอ่ะก็คือเป็น second order ก็คือถ้าไม่ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันน่าจะเป็นตัวกรองชนิดไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประมาณพฤติกรรมนะคะของตัว frequency response ก็คือเราต้องประมาณบวดพอดนะคะ
เอาแค่ประมาณแค่ให้เราพอรู้ชนิดของตัวกรองพองั้นเราก็ต้องหาตัวแมกนิจูดของ h โอเมก้าซึ่งมันก็จะเท่ากับแมกนิจูดของข้างบนก็คือได้ r เหมือนเดิมข้างล่างก็เป็นสแควร์รูทของตัวเรียลพาร์ทตัวนี้ก็กลายเป็นลบก็กลายเป็น r ลบโอเมก้ากำลังสอง r l c ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยโอเมก้า l ยกกำลังสองอันนี้ก็คือเป็นค่าแมกนิจูดซึ่งเราประมาณการเราก็ลองให้โอเมก้าเท่ากับศูนย์ดูถ้าโอเมก้าเท่ากับศูนย์เทอมนี้ก็กลายเป็นศูนย์เทอมนี้ก็กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น r ส่วน r โอเมก้าเท่ากับศูนย์ก็ได้ค่า1ต่อไปถ้าโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าน็อตโอเมก้าน็อตมันน่าจะประมาณอะไรคะมันบอกยากถูกไหมมันอาจจะเป็นเศษ1ส่วน L ตอนนี้เรามาลองดูโอเมก้าเท่ากับอินฟินิตี้ดูแต่จริงๆเราพอจะเดาได้แล้วแหละเพราะโอเมก้า0มันเท่ากับ1นะคะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าโอเมก้าเท่ากับอินฟินิตี้ก็คือเทอมข้างล่างทั้งเทอมเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประมาณ0งั้นตัวกราฟเองมันก็จะเหมือนเป็นแบบนี้ไหมคะซึ่งเรายังไม่รู้ว่า cut off frequency เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น low pass filter เราก็ต้องมาหาตัว cut off frequencyนะคะเราก็รู้แล้วว่าพฤติกรรมของวงจรเราน่าจะเป็น low pass filter ตอนนี้แมกนิจูดตรงเนี้ยเท่ากับ1เราต้องหา cut off frequency omega c omega c เนี่ยก็คือแมกนิจูดของมันต้องเป็นเศษ1ส่วน root 2คือความถี่ที่ทำให้ผลตอบสนองเนี่ยมีค่าขนาดเท่ากับ1ส่วน root 2เพราะฉะนั้นh ที่โอเมก้า c จะต้องเท่ากับ h ที่ที่0หารด้วยรูท2นะคะก็คือเราก็เอาค่าแมกนิจูดอันนี้เขียนเป็นโอเมก้าไปก่อนเนาะก็คือเพราะฉะนั้น h โอเมก้าก็คือเป็น r ส่วนด้วย square root r ลบโอเมก้ากำลังสอง r l c ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยโอเมก้า l ยกกำลังสองจะต้องเท่ากับเศษ1ส่วนรูท2จะต้องมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนรูท2เนื่องจากว่าเรารู้ว่าที่สูงสุดแม็กซิมัมมันคือ1ต้องลดทอนลงมารูท2ก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น r กำลังสองเท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วก็คูณกับปีกข้างนี้ก็คือ r ลบโอเมก้ากำลังสอง r l c ยกกำลังสองบวกด้วยโอเมก้า l ยกกำลังสองก็จะได้เป็นจะได้เป็น r กำลังสองยกกำลังสองยกกำลังสองทั้งสองข้างก็ได้เป็น r กำลังสองแล้วก็ r กำลังสองลบสอง r โอเมก้ากำลังสอง r l c บวกด้วยโอเมก้ากำลังสี่ r กำลังสอง l กำลังสอง c กำลังสองบวกด้วยโอเมก้ากำลังสอง L กำลังสองค่าโอเมก้านี้ต้องเป็นโอเมก้า C แล้วเนาะเพราะเรากำลังหา
โอเมก้า4นะคะที่ทำให้ได้มันจุดเท่ากับเศษ1ส่วนรูท2ยกกำลังสองข้างนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน2ก็เอา r กำลัง2หารทั้ง2ข้างหารทั้งข้างบนข้างล่างเทอมนี้ก็ได้เป็น1เทอมนี้เอา r กำลัง2หารก็ได้1เทอมนี้เอา r กำลัง2หารก็คือตัวนี้หายไปก็กลายเป็นอันนี้ชิดเข้าไปแทนแล้วก็เอา r กำลัง2มาหารต่อตรงนี้ตัวนี้ก็หายไปแล้วก็เทอมนี้ก็คือจะกลายเป็นโอเมก้า c สุ l แล้วก็ r กำลัง2ซึ่งดูแล้วเราก็จะได้ว่าเทอมนี้ต้องมีค่าเท่ากับ2นะคะเพราะว่ามันต้องเท่ากับตรงนี้เนื่องจากข้างบนมันก็เป็น1แล้วงั้นเทอมข้างล่างก็ต้องเป็น2อาจารย์ก็ดูว่าแทรกได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า1ลบ2โอเมก้า c กำลัง2 lc บวกด้วยโอเมก้า c กำลัง4ก็คือโอเมก้ากำลัง2 lc ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยโอเมก้า c กำลัง2 l กำลัง2อันนี้ต้องมีหาร r ด้วยนะส่วน rกำลัง2ถูกไหมส่วน r กำลัง2ก็คือโอเมก้า l ส่วน r ยกกำลัง2อันเนี้ยจะต้องเท่ากับ2ก็จัดรูปก็จะได้เป็น1ลบโอเมก้า c กำลัง2 lc ยกกำลัง2บวกด้วยโอเมก้า c l ส่วน r ยกกำลัง2เท่ากับ2ก็โซลหาก็จะได้ว่าเราก็คือเรารู้ค่าเราพยายามโซลเรารู้เราก็แทนค่า RLC นะคะก็แทนลงไปในสมการก็จะได้เป็น1ลบโอเมก้า C กำลัง2คูณด้วย L C ก็คือ2คูณ2เป็น4ไมโครก็เป็นคูณด้วย4ไมโครตัวนี้ยกกำลัง2บวกด้วยโอเมก้า C คูณด้วย2ไหมคะแล้ว R ก็เป็น2 R เป็น 2K L เป็น2เพราะฉะนั้นก็เหลือ 1Kก็คือก็ได้เป็นโอเมก้า c คูณ1คูณ k เนาะก็คือคูณ10กำลัง3ยกกำลัง2เท่ากับ2ตอนนี้เราให้โอเมก้า c พรามอะค่ะเอาโอเมก้าเฉยๆโอเมก้าพรามเฉยๆเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องมี c ห้อยเนี่ยให้มีหน่วยเป็น kradius per sec ก็เข้าไปแทนในสมการเดิมมันก็จะสามารถเขียนได้ว่า1ลบโอเมก้า4โอเมก้ากำลัง2ยกกำลัง2บวกด้วยโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ2เพราะงั้นก็จะได้เป็น16โอเมก้ากำลัง4ลบ7โอเมก้ากำลัง2ลบ1เท่ากับ0ก็หาโอเมก้าออกมาก็ได้โอเมก้าเท่ากับ 0.0559 กับ
ได้มาสองค่าอีกค่าหนึ่งเป็นลบซึ่งเราก็จะไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะค่าบวกแต่ว่าอันนี้ค่ะเราให้มันเป็น k radius per sec เพราะฉะนั้นในนี้หน่วยต้องระมัดระวังก็ต้องเป็น k radius per sec เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือโอเมก้ากำลังสองนะเพราะนี่มันกำลังสี่กำลังสองนะคะก็จะได้ว่าเป็นโอเมก้าสี่ก็เลยมีค่าเท่ากับสแควร์รูท 0.0559 คูณ10ยกกำลังสามซึ่งมีค่าเท่ากับ742เรเดียสเปอร์เซกก็เราก็ได้คำตอบนะคะเนื่องจากว่าตัวระบบเนี่ยต้องตัวโจทย์ให้หาค่าcut off frequency เราก็หา cut off frequency ได้ก็จบตัวอย่างนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ